สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูฉากที่ไม่มีอยู่ในแผ่นดีวีดีหนังเรื่องลมเหนือซึ่งในแผ่นดีวีดีนั้นพอเปิดออกมาก็จะเจอฉากนี้เลยนะครับจากนั้นพระเอกมิชัยบัญชาก็เข้าไปอาบน้ำนะครับไตเติ้ลก็จะขึ้นในขณะที่พระเอกมิชัยบัญชาอาบน้ำก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมฉายมาอยู่ๆก็มาอาบน้ำเลยนะครับวันนี้เฉลยแล้วครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับหนัง16มม.เรื่องลมเหนือก็จะเริ่มจากเห็นตรากันยมานภาพยนตร์แบบนี้แล้วก็เข้าสู่งานบอลการกุศลนะครับซึ่งในบทภาพยนตร์บอกว่าจัดที่สวนลุมพินีรมนะครับผู้ที่จัดแล้วเป็นประธานก็คือผู้การเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพระเอกวิชัยบัญชาในเรื่องนะครับช่วงต้นๆก็จะเป็นการเต้นรำกันก่อนนะครับสำหรับฟิล์มม้วนนี้ก็เป็นของอาจารย์ศักดาจงแก้ววัฒนานะครับอยู่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากนั้นผู้การเยี่ยมคนนี้แหละครับก็จะขึ้นไปประกาศบอกว่าช่วงต่อไปจะเป็นการเดินแฟชั่นการกุศลนะครับแล้วหนังก็จะถ่ายให้เห็นการเดินแฟชั่นนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าที่เป็นชุดธรรมดาก่อนนะครับสันนิษฐานว่าฟิล์มก๊อปปี้นี้เป็นไม่ใช่ก๊อปปี้ A นะครับเป็นดูแล้วเป็นฟิล์มก๊อปปี้อื่นนะครับก๊อปปี้ B นะครับหนังของคุณดอกดินกันยามานสมัยนั้นจะมีฟิล์มอยู่ประมาณไม่เกิน5ชุดต่อ1เรื่องนะครับอย่างเรื่องนี้ที่ให้เดาก็ต้องเดาว่าสาเหตุที่ตัดช่วงนี้ทิ้งไปหมดเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของยุคหนังเรื่องนี้ตกรุ่นนะครับคนภาคเขาอาจจะไม่อยากภาคฉากเต้นรำฉากเดินแฟชั่นแบบนี้แหละครับก็ตัดเข้าช่วงไตเติ้ลอย่างที่ท่านเห็นในแผ่นดีวีดีนั่นเลยก็ได้นะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนัง16มม.ภาคสดๆนะครับเวลาฉายถ้านักภาคคนเดียวก็จะอาจจะลำบากหน่อยนะครับฉากนี้เวลาภาคคนเดียวก็จะต้องบรรยายประกอบนะครับว่าชุดนี้ใครเป็นคนแสดงแบบนะครับแล้วก็เรียกว่าชุดอะไรนะครับสะดวกสบายยังไงนะครับก็จะต้องเป็นบรรยายทำเสียงออกเป็นแนวผู้หญิงนิดหนึ่งนะครับแฟชั่นชุดนี้มาจากอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องอธิบายกันไปทีละคนจนกว่าจะหมดทุกคนนะครับจากชุดธรรมดาเดี๋ยวก็จะต้องมีเป็นชุดว่ายน้ำนะครับซึ่งหนังไทยในยุคปี 11-12 นี่ชอบทำมากนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นยังเป็นชุดธรรมดาอยู่นะครับเป็นชุดเป็นงานบอลการกุศลนะครับในบทภาพยนตร์เขียนไว้อย่างนั้นนะครับตอนที่ฉายครั้งแรกในโรงภาพยนตร์ต้องฉายครบทั้ง5ม้วนนะครับแต่ว่าพอไปอยู่หนังกลางแปลงบางทีคนภาคกันคนเดียวหรือ2คนบางทีเขาก็ซอยหนังบางฉากออกที่เห็นว่าเนื้อเรื่องไม่จำเป็นนะครับยิ่งถ้าเป็นหนังตกรุ่นนะครับฉายมา 4-5 ปี6ปีนะครับก็บางทีบางเจ้าก็ซอยฟิล์มหนังออกเลยนะครับอย่างที่เราเคยไปพบมาก็คือหนังจาก5ม้วนบางทีเหลืออยู่แค่2ม้วนจบก็มีนะครับซึ่งเราก็ได้นำมาฉายให้ท่านชมหลายเรื่องแล้วนะครับส่วนฟิล์มม้วนนี้อาจารย์ศักดาท่านซื้อเก็บไว้นะครับพอเรามาฉายดูก็ตกใจนะครับอุ๊ยนี่มันลมเหนือนี่ก็เลยรู้สาเหตุนะครับว่าทำไมพระเอกวิชัยบัญชาฉายมาในแผ่นดีวีดีต้องไปอาบน้ำนะครับนี่คือชุดอาบน้ำหรือชุดว่ายน้ำแฟชั่นการกุศลนะครับซึ่งอยู่ในช่วงก่อนจะขึ้นไตเติ้ลเรื่องลมเหนือของคุณดอกพินกันยามานนะครับเดี๋ยวพระเอกวิชัยบัญชาก็จะมารถคันนี้แหละครับในเรื่องพระเอกวิชัยบัญชาจะชื่อว่าพันตำรวจตรีคทานะครับส่วนสาวๆมาพันตำรวจตรีคทามาสาวๆมาวิ่งไปรับเลยนะครับวิชัยบัญชาลงจากรถแล้วครับนี่ภาพเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับจากฟิล์มก๊อปปี้ B นะครับสีสันยังดูได้นะครับถ้าก๊อปปี้ A จะสดยิ่งกว่านี้นะครับลุมล้อมสาวๆนะครับผู้การเยี่ยมเริ่มหวั่นไส้ดูสิสาวๆเต็มไปหมดเลยอ๋อสวัสดีครับอ๋อชื่ออะไรเดี๋ยวดูก่อนอ๋อพันตำรวจตรีคทานะครับเห็นไหมครับสาวๆลุมล้อมนะครับแล้วก็ไปสะดุดผู้ผ่านผู้การเยี่ยมพอดีก็โทษครับอุ๊ยโดนด่าแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับผู้การซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชานะครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่องนี้จนจบในแผ่นดีวีดีนะครับก็จะรู้สาเหตุนะครับที่ต้องมาพูดกันแบบนี้นะครับแล้วก็ทะเลาะกันแบบนี้นะครับผมขี้เกียจเล่าบอกหมดนะครับแล้วก็อิโต้แต่งตัวเนี่ย
นี่ถ้าไม่มีบทภาคก็ต้องแกะปากทำบทภาคละครับเพียงแต่ว่าหนังเรื่องลมเหนือนี่ออกเป็นแผ่น DVD แล้วนะครับท่านคงจะซื้อไว้หมดแล้วนะครับวันนี้เราให้ดูส่วนที่ไม่เห็นในแผ่น DVD นะครับก็คือส่วนที่อยู่ก่อนช่วงไตเติ้ลนะครับข้างหลังมีโฆษณากระทิงทองเบียร์ผสมวิตามินอะไรไม่รู้นะครับนี่ถูกผู้การเยี่ยมเอ็ดแล้วนะครับคนนี้เล่นหนังของคุณดอกเยอะเลยนะครับแล้วก็เอาเบียร์ลาดหัวนะครับเห็นไหมครับมิชชันบัญชาโดนเอาเบียร์ลาดหัวถามว่าโกรธไหมต้องดูนะครับโกรธไม่โกรธต่อยแล้วครับ ไม่โกรธได้ไงครับนี่ขนาดผู้บังคับบัญชานะครับกำลังจะทนคนที่วิ่งมาห้ามนี้ก็เป็นคนที่เขียนบทประพันธ์เรื่องนี้แหละครับก็คือพันตำรวจตรีประชาภูมิวัฒน์นะครับเดินมาแล้วก็จะมาบอกมิชชัยบัญชาบอกนี้บอกว่าเอานะทนอีกนิดเถอะนะพี่ผมไม่ทนละเนี่ยครับหนังเรื่องนี้เดิมชื่อเรื่องว่าทนอีกนิดเถอะนะครับพอคุณดอกดินมาสร้างก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อลมเหนือนะครับเห็นไหมครับมิชชัยบัญชาออกจากนี้ไปก็ขับรถกลับบ้านนะครับแล้วก็ถึงไปอาบน้ำแล้วก็ไตเติ้ลจะขึ้นตรงช่วงอาบน้ำนะครับเห็นมิชชัยบัญชาอาบน้ำซึ่งหลายคนดูบอกโอ้ยโชว์ภาพวิวมิชชัยบัญชานะครับเนี่ยไตเติ้ลจะขึ้นตรงนี้แหละครับอาบน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วมิชชัยบัญชาก็จะมาที่นี่แหละครับมาหาผู้หญิงที่ชื่อสาลีอยู่นี่แหละครับรับโทรศัพท์ครับครับนี่คือสาลีสาลีนี่เป็นคู่ขาประจำของพระเอกมิชชัยบัญชาในเรื่องนี้นะครับรับโทรศัพท์ถ้าตามเรื่องย่อก็จะบอกว่ามิชชัยบัญชาได้รับคำสั่งให้พักราชการเนื่องจากทำร้ายผู้บังคับบัญชานะครับแค่นั้นแหละครับเรื่องย่อเสียงในโทรศัพท์เห็นไหมครับกำลังคุยกันอยู่แล้วก็น่าจะเศร้าลงแล้วก็พักราชการนะครับและนี่ก็คือฟิล์มประมาณ9นาทีนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องลมเหนือเป็นฟิล์มคนละชุดกันนะครับตรงนี้เศร้าแล้วนะครับคือพักราชการแต่จริงๆทั้งหมดของเรื่องนะมันเป็นแผนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นราชการลับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับก็ต้องแซงทำให้มันเหมือนจริงนะครับส่วนผู้หญิงคนนี้พอรู้ว่าถูกพักราชการผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานบ่อนเมื่อสักครู่เลยนะครับเป็นคู่ข่าวพอรู้ว่าถูกพักราชการถูกเล่นงานก็ติดตัวออกห่างนะครับบทภาพยนตร์เขียนไว้อย่างนั้นนะครับว่าติดตัวออกห่างจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้าไปอาบน้ำนะครับก็ในช่วงต้นเรื่องก็จะเห็น1งานบ่อนเต้นรำเดินแฟชั่นกันกุศลมิชชัยบัญชาถูกเอาเบียร์ราดหัวจากนั้นมิชชัยบัญชาไปอาบน้ำแต่เติ้ลขึ้นตรงอาบน้ำนะครับพอมิชชัยบัญชาอาบน้ำเสร็จก็มาหาคุณสาลีคนนี้จากนั้นก็ถูกคำสั่งให้พักราชการคุณสาลีก็ไปอาบน้ำเหมือนกันครับเห็นไหมครับดูฉากอาบน้ำของมิชชัยบัญชาในแผ่น DVD ไปแล้วมาดูฉากอาบน้ำของคุณสาลีในเรื่องนี้นะครับมิชชัยบัญชาก็เหมือนจะสงสัยแหละครับก็มาเคาะเรียกวิธีการถ่ายการอาบน้ำไม่ให้รู้สึกว่าโป้นะครับเพื่อให้ผ่านเซ็นเซอร์ได้ดูวิธีการถ่ายทำนะครับใช้กล้องเดียวนะครับทั้งเรื่องของดอกคุณดอกดินกัญญามานหรือหนัง16มมในยุคนั้นใช้ถ่ายด้วยกล้องเดียวทั้งนั้นแหละครับใช้วิธีเปลี่ยนมุมย้ายกล้องนะครับดาราต้องแสดงซ้ำกันนะครับให้สมบทนะครับเห็นไหมครับนี่อยู่ในอ่างมีสบู่มิชชัยบัญชาก็คุยแต่เวลาคุยอย่างนี้มิชชัยบัญชาจะเล่นกับกล้องนะครับคนที่อาบน้ำนี่ก็จะเล่นกับกล้องเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มาเห็นหน้ากันจริงๆหรอกครับเป็นเทคนิคการตัดต่อที่มิชชัยบัญชาก็พูดกับประตูเฉยๆงั้นแหละครับไม่มีคนอยู่ในห้องหรอกครับเวลาถ่ายหนังไทยสมัยก่อนใช้วิธีนั้นทั้งนั้นแหละครับไม่เหมือนละครสมัยนี้ต้องรับส่งกันนะครับเห็นไหมครับวิธีก็คือเอาแก้วหรือเอาผลไม้มาบังไม่ให้เห็นนมนะครับเพื่อที่ให้ผ่านเซ็นเซอร์ไม่งั้นก็จะไม่ผ่านเซ็นเซอร์นะครับและนี่ก็คือฟิล์มบางส่วนของลมเหนือซึ่งอาจารย์ศักดาจงแก้ววัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ซื้อเก็บไว้นะครับเรานำมาฉายให้ดูเพื่อเห็นว่าส่วนหัวที่หายไปจะอยู่ประมาณขนาดนี้แหละครับขอบคุณครับ